ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมแลนด์มาร์กนะคะแล้ววันนี้เราจะมากินสิ่งนี้กันค่ะนั่นก็คือ Afternoon Tea Scent นั่นเองนะคะและต้องบอกว่าการเดินทางมาที่โรงแรมแลนด์มาร์กนะคะเดินทางมาสะดวกมากๆค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังตรงนะคะก็จะเป็นถนนสุขุมวิทแล้วก็สถานีรถไฟฟ้า BTS นานานะคะถ้าเดินทางมาทางรถไฟฟ้าก็สะดวกมากเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครขับรถมานะคะทางโรงแรมก็มีที่จอดรถมากมายไว้รองรับนะคะแล้วต้องบอกว่าตอนที่ตรงนั่งอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นโซนที่อยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะคะด้านหน้าของโรงแรมแลนด์มาร์กค่ะถ้าเราสังเกตง่ายๆคือจะเห็นกันสาดสีเขียวๆแบบนี้นะคะมองมาแล้วก็เดินเข้ามาเข้าไปในตึกปุ๊บก็จะเจอโซนที่เป็นเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่เลยนะคะเราสามารถสั่งอัฟเตอร์นูนทีเซตได้ที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอัฟเตอร์นูนทีเซตนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับอัฟเตอร์นูนทีเซตจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือสำหรับ1ท่านนะคะราคา390บาทบวกๆนะคะแล้วแบบที่2ก็คือสำหรับ2ท่านนะคะราคา550บาทบวกๆนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างของภาพที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับเซต2ท่านนะคะซึ่งสำหรับเซต2ท่านก็จะมีน้ำชาให้เรา2กาด้วยกันนะคะสำหรับเซต1ท่านส่วนที่แตกต่างกันก็คือจะมีขนมน้อยกว่าอยู่2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำชาแค่1กาเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนั่งอยู่โซนที่เป็นเอาท์ดอร์เนาะอยู่ติดกับถนนนะคะต้องบอกว่าทางโรงแรมนะคะก็มีโซนที่เป็นอินดอร์นะคะที่เป็นห้องติดแอร์ไว้ให้รองรับการใช้บริการด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะเราก็เลยมาเลือกนั่งได้อารมณ์แบบจิบชาสไตล์อังกฤษนะคะชิมแล้วก็ชมบรรยากาศภายนอกของโรงแรมกันนะคะตอนนี้นะคะเราสั่งแบบเซต2ท่านไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาขนมจะน่ากินเหมือนในภาพหรือเปล่ารอสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะชุดอัฟเตอร์นูนทีที่เราสั่งนะคะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับชุดนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นเซตสำหรับ2ท่านนะคะก็จะมีทั้งขนมที่เป็นของคาวแล้วก็ของหวานนะคะหลากหลายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นล่างสุดก่อนนะคะชั้นล่างสุดก็จะมีเป็นกลุ่มแซนด์วิชนะคะก็จะมีแซนด์วิชแซลมอนนะคะแล้วก็แซนด์วิชไก่นะคะแล้วก็จะเป็นโคคัสแซนด์วิชนะคะสำหรับชั้นกลางนะคะก็จะเป็นสโคนนะคะพร้อมทั้งมีแยมนะคะแล้วก็มีคอตเทจครีมค่ะและชั้นบนสุดก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นของหวานนะคะก็จะเริ่มจากด้านนี้นะคะจะเป็นทาร์ตผลไม้แล้วก็ถัดมาเป็นมะกะลองนะคะแล้วก็เป็นชีสทาร์ตค่ะส่วนด้านหลังจะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค้กแครอทนั่นเองค่ะและสำหรับเซต2คนนะคะเราก็จะได้น้ำชาทั้งหมด2กาด้วยกันค่ะสำหรับกาแรกที่เราจะชิมกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นชา English Breakfast นะคะและสำหรับอีกกาหนึ่งนะคะก็จะเป็นเปปเปอร์มินต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองนี่เสิร์ฟชานะคะเขาจะมาในเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตาที่มีที่อุ่นนะคะให้ชาได้อุ่นตลอดเวลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมชาก่อนนะคะชาของที่นี่ใช้ชาของ Twining นะคะมากาแอบร้อนเล็กน้อยเพราะว่าอุ่นมาตลอดเลยชาอิงลิชเบรคฟาสต์นะคะก็จะรสชาติน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะอ๋อของทไวนิ่งก็รสชาติโอเคค่ะร้อนกำลังดีนะคะไม่ได้ร้อนมากเตานี้อุ่นได้แบบกำลังพอทานได้นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่ารสชาติของขนมแต่ละอย่างนี่รสชาติจะเป็นยังไงค่ะThank you.
เซตของโรงแรมแลนด์มาร์คนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้รับนะคะสำหรับเซต2ท่านนะคะก็จะเหมือนกับในภาพนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าตรงปกมากๆค่ะแล้วทุกเมนูในนี้นะคะต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีส่วนที่เราชอบแล้วก็ติดใจเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นล่างสุดก่อนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นของคาวนะคะคือแซนด์วิชต่างๆนั่นเองนะคะอันที่เราชอบสุดก็จะเป็นอันนี้เป็นแซนด์วิชโคคัสนะคะลักษณะแป้งก็จะไม่เหมือนเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นบันนะคะทานคู่กับโคคัสด้านในนะคะรสชาติเข้มข้นเค็มนิดๆนะคะอร่อยกำลังดีเลยค่ะส่วนชั้นกลางนะคะก็จะเป็นสโคนค่ะต้องบอกว่าสโคนที่นี่ทำมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเนื้ อยังเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่นะคะไม่ได้ร่วนจนเกินไปค่ะและชั้นบนสุดนะคะที่เป็นกลุ่มของของหวานนะคะเขาบอกว่ามีมากมายหลายชนิดเลยแต่ว่าเราชอบอันนี้ค่ะเป็นพิเศษนะคะก็คือเป็นชีสทาร์ตนั่นเองนะคะตัวแป้งด้านนอกนะคะจะอบมาได้กำลังดีนะคะแบบจะบอกอะไรเนื้อมันจะค่อนข้างแน่นไม่แตกง่ายนะคะแต่ว่ายังคงความกรอบอยู่นะคะทานคู่กับตัวครีมชีสด้านในนะคะที่มีรสชาติเค็มนิดๆนะคะอร่อยกำลังดีพอดีมากๆเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าสำหรับ Afternoon Tea Set นะคะของโรงแรมแลนด์มาร์คเนี่ยราคาจะค่อนข้างย่อมเยานะคะสำหรับเซต2คนนะคะได้ชา2กาด้วยนะอยู่ที่550บาทบวกๆเนาะเฉลี่ยแล้วก็คนนึงประมาณสัก300กว่าบาทนะคะสำหรับนิดๆก็ถือว่าถูกมากนะคะสำหรับ Afternoon Tea Set นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะและถ้าเกิดว่าใครสนใจคลิปอื่นๆของเรานะคะหรือว่าอยากติดตามคลิปใหม่ๆของเราเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนได้ที่ช่องภรรยาหาสามีใช้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ